สวัสดีครับนะฮะโหตื่นเต้นมากเลยทีเดียวฮะขอต้อนรับครับทุกคนเข้าสู่ Open House on Stream ในครั้งนี้นะฮะแล้วก็พบกับผมครับอาจารย์ช้างวชิรวิทย์อัครวิสิทธิพลนะฮะแต่ว่ามาในไลฟ์นี้ห้ามเรียกว่าอาจารย์เด็ดขาดนะฮะเรียกว่าพี่ก็พอแล้วนะฮะเรียกพี่ได้ไหมได้ไม่ได้ก็เหม็นกันเข้ามาก็แล้วกันนะฮะซึ่งบอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดานะฮะเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมครับด้านหลังของผมแสงไฟโอ้โหอลังการมากๆเลยและอยากจะบอกไม่ใช่อะไรฮะอวดนิดนึงเพราะว่าผลงานที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นผลงานของน้องๆนักศึกษามอรังสิตเกิดจากความร่วมมือถึง3คณะด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์นะฮะน้องๆเนี่ยเขาช่วยออกแบบฉากสวยๆแบบนี้นะฮะโอ้โหอลังการมากทีเดียวเลยนะฮะวิทยาลัยดนตรีฮะก็รับผิดชอบเรื่องการจัดไฟเลยก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้มีมินิคอนเสิร์ตมาเสิร์ฟด้วยนะฮะและที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยก็คือวิทยาลัยนิเทศศาสตร์นะฮะที่จะมาช่วยครับเป็นผู้กำกับเวทีนะฮะตอนนี้อยู่ด้านหลังเต็มไปหมดเลยนะฮะสามารถส่งเสียงทักทายกันได้นะฮะและที่สำคัญครับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะฮะก็สามารถเซย์ไฮกันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นิดนึงนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะฮะตอนนี้ก็นี่ครับเริ่มมีกันเข้ามาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้สวัสดีด้วยนะฮะคุณลิปกรนะฮะบอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยนี่ก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะฮะน้องยงบอกว่าผมเพิ่งจะม.5เองนะฮะจริงๆม.5ก็สามารถมาได้นะฮะมาแบบโอ้โหร่วมประสบการณ์ดีๆด้วยกันที่ม.รังสิตนี้แหละครับสวัสดีคุณวสุด้วยนะฮะนับถอยหลังมาแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะมะปริงเอก้าฮัลโหลเอวีบรอดี้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วนะครับบอกเลยว่างานนี้เรามีกิจกรรมดีๆมากมายรออยู่นะฮะกับงาน Open House ที่ม.รังสิตครับแคมป์ไหนใช่เวิร์กช็อปไหนชอบแมชวันหยุดจัดวันว่างแล้วมาเจอกันที่นี่ฮะเราจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วเป็นครั้งแรกนะฮะวันที่26 27กันยายนเนี่ยเราครับจะประเดิมกันด้วยทีมช่วยชีวิตก็คือทีมสายวิทย์สายสุขภาพนะฮะแต่สำหรับวันนี้ฮะเราได้ยกไฮไลท์ฮะสำหรับทีมสุดฮอตนะฮะที่จะเกิดขึ้นในวันที่17และ18ตุลาคมฮะมี3ทีมด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นทีมไฮเทคทีมธุรกิจและก็ทีมนานาชาตินะฮะประกอบไปด้วยหลายคณะมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ครับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีสถาบันการบินฮะคณะนวัตกรรมเกษตรคณะเทคโนโลยีอาหารนะฮะโอ้โหยังไม่พอนะครับยังมีคณะบริหารธุรกิจครับสถาบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการนะฮะยังไม่หมดอีกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฮะก็ยังมีคณะบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์นะครับวิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยนานาชาติจีนรออยู่นะฮะเรียกได้ว่างานนี้ฟินเฟอร์ทีเดียวครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วฮะสนใจอยากจะมาเวิร์กช็อปอยากจะมาเยี่ยมชมบ้านของเรานะฮะ Open House ที่ม.รังสิตตอนนี้ฮะด้านหน้าจอของเรานะฮะก็มี QR code นะฮะสามารถสแกนได้เลยนะฮะเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะฮะจัดกันตั้งแต่ช่วงนี้ฮะยาวไปเลยครับจนถึงช่วงมีนาคมปี64นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดติดตามได้นะครับว่าในเดือนต่อๆไปเนี่ยจะมีทีมอะไรแล้วก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆอะไรที่ Facebook Fanpageนี้เลยครับรังสิต University นี่ฮะตอนนี้โหสวัสดีทุกคนด้วยนี่ฮะ Hello everybody นี่ฮะสวัสดีนะครับรอสมัครเลยครับโหน้องๆว่ามินนี่ฮะห้ามพลาดครับสแกน QR code ได้เลยนะฮะสวัสดีด้วยนี่ฮะน้องฝ้ายนะครับอันนา Hello นี่ฮะชานนท์สุดยอดครับแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าที่นี่คือมอรังสิตนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนี่ฮะเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะพูดคุยอะไรนะฮะผ่านมาได้ภายใต้คอมเมนต์นะฮะรับรองว่าเห็นทุกเม้นทุกโพสอย่างแน่นอนรอดูวิทยาลัยดนตรีครับอดใจรอสักครู่ก็แล้วกันนะฮะพูดถึงนะฮะว่าในไลฟ์นี้เรามีกิจกรรมรออีกเพียบเลยฮะอย่างที่บอกไปครับไม่ว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะฮะจากน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีครับเราก็ยังมีบูธขายของนะฮะจากน้องๆนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเรียนที่นี่ฮะเอาความรู้ไปใช้ปั้นแบรนด์ตัวเองเนี่ยฮะสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วยโอ้โหว้าวในขนาดนี้และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะมีอีกหนึ่งโชว์ที่ว้าวว้าวเลยทีเดียวนะฮะจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการนะฮะจะเป็นโชว์อะไรต้องอดใจรอในไลฟ์นะฮะแล้วก็ตอนนี้โหแฟนคลับคึกคักมากทีเดียวนะฮะสำหรับ2หนุ่มนักแสดงสุดฮอตนะฮะคู่จิ้นจากซีรีส์ทูมูนทูซีซั่น2นะฮะ
น้องเบนนะฮะและก็น้องเอิร์นนั่นเองฮะจะมาพูดคุยกับเราที่นี่ฮะและก็ไม่ได้มาพูดคุยเปล่าๆปี้ๆนะฮะเพราะว่างานนี้ครับเขามีของรางวัลสุดเอกลุศีฟที่หาไม่ได้จากที่ไหนมาแจกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแฟนคลับน้องๆท่านใดนะฮะอยากได้ต้องติดตามในไลฟ์นี้เท่านั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะเรามี2หนุ่มรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากมอรังสิตเนี่ยรอที่จะเซฮายทุกคนในไลฟ์อยู่แล้วนะฮะจะเป็นใครอะไรยังไงนั้นไปชมกันเลยครับจงเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนอย่าเลือกในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเรียนชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นชีวิตที่น้องต้องใช้เวลาอยู่กับมันอีก4ปีเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นจงเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนอย่าเลือกในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเรียนแล้วเรารู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจไม่แพชชั่นแต่จงคิดเยอะๆว่าอาชีพที่เราอยากทำจริงๆมันคืออะไรแล้วมันไปได้ไหมหาวิธีพูดกับพ่อแม่เขาเข้าใจว่าเอ้ยอันเนี้ยมันสามารถเลี้ยงตัวเราได้ด้วยคืออยู่กับความเป็นจริงด้วยไม่ใช่อยู่กับความเพ้อฝันว่าโอ้ฉันอยากจะเป็นอย่างนี้ไปพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อแต่มันก็มีอีกหลากหลายอาชีพมันก็ดื้อที่จะทำไปแล้วมันเกิดเป็นอาชีพแล้วสร้างเงินแล้วหล่อเลี้ยงตัวเขาได้จริงๆแต่ผมกำลังจะพูดว่ามันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากอย่าเลือกตามเพื่อนไอ้ตรงเนี้ยสำคัญเพื่อนก็ต้องไปตามทางของเขาเราก็ต้องไปตามทางของเราถ้าถามว่าอยากจะแนะนำน้องๆอย่างไรใช้เวลาช่วงม.4 ม.5 ม.6 มองตัวเองเยอะๆคือผมเชื่ออย่างว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักอ่ะมันทำได้ตลอดเลยเหนื่อยมันก็ยังอยากทำอยู่นะแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักวันหนึ่งมันจะเลิกทำเพราะกูไม่ได้รักมันอ่ะบางคนอาจจะได้ประกอบอาชีพที่ตัวเองเรียนมาเช่นบางคนเรียนวิศวะก็ได้ทำงานวิศวะอย่างผมเรียนวิศวะผมไม่ได้ทำงานวิศวะเลยผมกลับกลายว่าผมมาเอาผสมผสานโลกของวิทยาศาสตร์โลกของตัวเลขหลักการคิดอย่างถูกต้องผสมกับความคิดแบบศิลปะที่ผมได้ไปเจอในชีวิตจริงในการทำงานเนี่ยผมเอาสองอย่างมารวมกันผมก็กลายเป็นคนว่าผมก็เข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจทั้งโลกของวิทยาศาสตร์เข้าใจทั้งโลกของศิลปะแล้วก็มีความสุขมากเลยว่าโลกทั้งสองโลกนี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเลือกมหาลัยอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ผมกำลังจะพูดว่ามอรังสิตเนี่ยมีความอบอุ่นรวมถึงสมัยเนี่ยคณบดีต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ใช่เป็นคณบดีที่โอ้โหก็เรียกว่าเราแตะต้องไม่ได้อ่ะยังเป็นคณบดีหนุ่มๆที่ยังมีไฟที่กล้าที่จะลงมาแบบมาสัมผัสเด็กๆด้วยความรักอบอุ่นมอบประสบการณ์แบบวัยรุ่นของเขาทั้งอาจารย์เองก็จะเป็นอาจารย์วัยรุ่นที่มี energy ในการที่จะแบบถ่ายทอดความรู้ต่างๆทั้งเรื่องของวิชาการถึงเรื่องของประสบการณ์จริงอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าเด็กวัยทำวัยนี้ได้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นความอบอุ่นต่างๆเหล่านี้ผมว่ามีในมอรังสิตมากๆมอรังสิตเนี่ยเป็นที่ที่ให้ความรู้ให้ความรักแล้วก็ให้ความอบอุ่นซึ่งจะทำให้เราเรียนแล้วเนี่ยก็มีความสุขด้วยมีความรู้ด้วยแล้วก็เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอนสำหรับเจมส์นะครับความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยมอรังสิตนะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายความรู้สึกมากๆเลยถ้าเกิดเริ่มต้นจากเรื่องการเรียนก่อนเนี่ยคือการเรียนเนี่ยเราสามารถเลือกคณะสาขาได้ปกติอยู่แล้วแล้วก็เราสามารถเลือกวิชาที่ต้องการเรียนได้ด้วยนะครับด้วยตัวเองซึ่งเราสามารถปรับได้ตามความต้องการแล้วก็ความชอบในตรงนั้นซึ่งก็จะมีอาจารย์ผู้สอนหลายๆท่านเลยนะครับที่จะสามารถแนะนำมาได้ว่าถ้าเกิดเราอยากตอนนั้นสมมติเรามีไอเดียว่าอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็สามารถไปเรียนให้ตรงสายได้หรือว่ามีกลุ่มเพื่อนที่ดีได้ครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเพื่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็คล้ายๆกับตอนเราเรียนอยู่มัธยมแหละผมว่าก็ไม่ต่างกันมากคือจะเป็นฟิลที่อยู่เป็นแก๊งเป็นกวนเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ทำให้เราได้มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ได้เรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับส่วนเรื่องของอาจารย์นะครับต้องบอกว่าอาจารย์มอรังสิตเนี่ยเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะดุมากนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับคือที่ดุเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาต้องการให้เราอ่ะมีความคิดความอ่านแล้วก็ตั้งใจเรียนให้ได้คืออาจารย์ทุกท่านมีความหวังดีเสมอครับเพื่อให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภายภาคหน้าถ้าจะพูดถึงมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเราอาจจะเคลมตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ย
ก็มีความดีที่แตกต่างกันแต่ว่าผมจะบอกว่ามมรังสิตเนี่ยเป็นที่ที่ให้ความรู้ให้ความรักแล้วก็ให้ความอบอุ่นซึ่งจะทำให้เราเรียนแล้วเนี่ยก็มีความสุขด้วยมีความรู้ด้วยแล้วก็เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอนให้เกิดเรียนกับมรังสิตครับโอ้โหเป็นไงฮะฟินกันเลยใช่ไหมครับสองหนุ่มที่ว่าไป made in รังสิตทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่ปอณัฐวุฒิของเรานั่นเองฮะศิษย์เก่าวิศวะมรังสิตและก็พี่เจมจิสุดหล่อนะฮะศิษย์เก่าบริหารมรังสิตนะฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งบรรยากาศความอบอุ่นนะครับที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะฮะนอกจากที่นี่เท่านั้นมรังสิตครับอ่ะตอนนี้ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยดานะฮะวู้สวัสดีด้วยนะฮะเป่าเป้ยครับบอกตื่นเต้นนี่ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าในไลฟ์นี้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับน่าไปมากมาเลยนะฮะคุณอภิชยานะฮะน้องเบลบอกอยากเรียนที่นี่จังเลยก็เรียนสิครับรออะไรแล้วฮะสมัครแล้วครับน่ารักมีโล่มั้ยฮะมีโล่เอาให้น้องเบลเลยได้ไหมครับโอ้โหสมัครเรียนแล้วนี่รหัส0001อะไรเลยเปล่านะฮะโอ้อยากมาอยากฟังเพลงแล้วสุดปังจากคุณณัฐทีนี่ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าคอมเมนต์ดีๆมีมาเพียบเลยครับแล้วก็ตอนนี้ตามคำเรียกร้องนะฮะหลายคนก็รออยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับเพลงเพราะๆนะฮะที่จะเอามาเสิร์ฟกันในช่วงต้นไลฟ์แบบนี้จากนักศึกษานะฮะวิทยาลัยดนตรีตอนนี้พร้อมไหมครับพร้อมมากคือพยักแบบระวังคอเคล็ดนะฮะโอ้พร้อมมากจริงๆนะฮะและตอนนี้อย่าได้รอครับไปฟังเพลงเพราะๆจากน้องๆวิทยาลัยดนตรีกันเลยครับไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันยืนมามองดูเธอลับห่างไกลปล่อยฉันแขวนคว้างเหมือนคนเจียมบ้าไม่มีเธอดูแลแล้วฉันจะอยู่อย่างไรก็ตั้งแต่นี้เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้ก็เกินพอก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีร่ำลาชิดใกล้และเขาคอยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บฉันคือเราก็ตั้งแต่นี้ว่าคงต้องทำใจถึงยังไงเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้ก็เกินพอก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีร่ำลาก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บฉันคือเราก็คงได้รู้เราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจจะไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีร่ำลาก็คงได้รู้
่ทนเจ็บช้ำคือเราสวัสดีครับพวกเราจากวิทยาลัยดนตรีนะครับผมน้องๆคนไหนที่สนใจจะเรียนดนตรีฝากด้วยนะครับมาได้เลยยินดีต้อนรับครับผมเพราะเพลงต่อไปเลยครับบอกตัวเองอยู่ทุกครั้งจะหวังจะวิ่งตามเงาให้แทบตายเขาก็คงจะไม่สนบอกตัวเองหยุดได้แล้วจะทำร้ายตัวเองถึงเมื่อไรไม่รักก็คือไม่รักใจเอาไรตรงไหนถ้าเขาจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทักเจ็บพอแล้วก็ผ่านดีกว่าอย่าไปเสียน้ำตาใช่เขาก็รักถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทักเหนื่อยพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปวิ่งตามคนที่เขาบอกตัวเองตื่นได้แล้วจะฝันกลางวันถึงเมื่อไรไม่รักก็คือไม่รักไงไม่เข้าใจอะไรตรงไหนถ้าเขาจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทักเจ็บพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปเสียน้ำตาอีกเลยถ้าเขาจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทักเหนื่อยพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปวิ่งตามคนที่เขาไม่เคยรักเราสุดยอดนะฮะเมื่อกี้นี้แอบซับน้ำตาเบาๆอยู่เหมือนกันด้านหลังเวทีนะฮะคอมเมนต์ของเราก็ยังพรั่งพรูนะฮะบางคนบอกว่าร้องไห้แล้วนี่คุณทำอะไรเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีนะฮะน้องนันทนันด้วยป่าบอกว่าคุณพี่คะอยู่คณะอะไรกันคะบอกเข้าไปว่าเราชื่ออะไรคณะไหนปีไหนกันบ้างครับชื่อฟุกนะครับอยู่ปี2ครับวิทยาลัยดนตรีครับผมชื่อเพลงนะคะอยู่ปี4คณะวิทยาลัยดนตรีครับมือกลองพี่อะตอมนะครับอยู่ปี3วิทยาลัยดนตรีครับมือกีตาร์พี่ปาล์มครับผมอยู่ปี4ครับวิทยาลัยดนตรีครับเอ้ยสุดยอดมากทีเดียวเมื่อกี้ฟังยังอินเลยอ่ะทักษะการเล่นดนตรีการร้องเพลงแบบนี้ได้จากที่นี่เลยไหมครับใช่ครับเนี่ยมีหลายคนมากบอกว่าอยากเรียนวิทยาลัยดนตรีแล้วนะฮะอาจารย์เป็นไงบ้างมาให้ฟังหน่อย
เอาดีๆเอาดีๆอาจารย์น่ารักมากครับมีความรู้เท่าไหร่นักศึกษาได้ไปเท่านั้นเลยครับไม่หวังความรู้เลยที่พูดเพราะอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจริงๆครับโอเคหลายคนบอกว่ายังไม่เต็มอิ่มเลยนะฮะอยากจะให้อยู่เดี๋ยวยังไงรบกวนได้ไหมฮะเดี๋ยวท้ายไลฟ์มาแบบว่าเปิดมินิคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ให้พักก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงแรกนะครับน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยดนตรีครับนะฮะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นน้ำจิ้มเบาๆเท่านั้นนะฮะไฮไลท์ความเด็ดดวงของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ดูซิมีใครอยู่กับเราแล้วบ้างนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะฮัลโหลอัญญานะฮะ nice voice ธรรมดาสักที่ไหนล่ะบาวอเลิร์ตนะฮะ OMG นะฮะเบสบอกว่าอยากเรียนวอดนตรีอย่าได้รอครับสมัครได้เลยนะฮะนะครับมีใครอีกอภิชยาไม่ต้องทักเขาก็ทักใช่ไหมอินมากเลยใช่ไหมนะนี่อย่าพูดไปเดี๋ยวร้องไห้นะ นะครับซับน้ำตาแทบไม่ทันเลยนะฮะหลายคนบอกว้าวนะฮะโอ้เห็นไหมมีแต่คนว้าวทั้งนั้นเลยแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะว่าตอนนี้ครับที่ไลฟ์ของเรานะฮะมีคอมเมนต์มีปักหมุดไว้ด้วยนะฮะสำหรับลิงก์ใครที่สนใจนะฮะอยากจะมาร่วมกิจกรรม Open House ในวันที่17และ18ตุลาคมฮะสามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้นะฮะพบกับกิจกรรมมากมายนะฮะกับหลากหลายทีมสุดฮอตซึ่งวันนี้นะฮะมีทั้งทีมไฮเทคทีมธุรกิจและก็ทีมนานาชาตินะฮะแล้วก็ตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังครับก็อี้มาไฟมานะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์2ท่านก็มาแล้วนะฮะจากคณะ IT นะฮะหรือว่าเทคโนโลยีนะฮะดิจิทัลนั่นเองครับของม.รังสิตขอเชิญนะฮะท่านอาจารย์ภูลาภตั้งอัศนวิทย์นะฮะหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นะครับแล้วก็อาจารย์มนตรีอินทรโชติครับหัวหน้าวิชาสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีม.รังสิตเลยครับขอเชิญเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญเลยครับแหมเป็นไงบ้างครับอันนี้ทีมไฮเทคทีม IT นี่ฮะได้ข่าวว่ากิจกรรมดีๆนี่แน่นมากใช่ครับมีการเวิร์กช็อปทำวีล็อกด้วยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับผมก็คือสาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงนะครับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีเรามีจัดอบรมทำวีล็อกนะครับชื่อโครงการว่า RSU Creative Walk นะครับผม RSU Creative Walk ครับในเวิร์กช็อปนี้เราจะมีการสอนอะไรยังไงบ้างฮะก็คือเป็นเวิร์กช็อปสำหรับน้องๆ นะครับเยาวชนที่ต้องการจะทำวอล์กนะครับเราจัดอบรมทั้งหมด2วันต่อเนื่องด้วยกันสองวันครับวันที่17และ18ตุลาคมนะครับก็ในเวิร์กช็อปนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ในการทำกระบวนการทั้งหมดในการทำวอล์กเลยตั้งแต่การคิดนะครับการคิดเรื่องราวการออกไปถ่ายทำวอล์กแล้วก็ถึงการตัดต่อจบได้เลยทั้งหมดเนี่ยเราทำในมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราจัดเต็มต่อเนื่อง2วันด้วยกันครับครับคือเรียกง่ายๆว่าแค่คุณมีสมาร์ทโฟนตัวเดียวใช่ครับแล้วก็มาเวิร์กช็อปกับเราครับจบไปนี่ทำบล็อกเป็นทุกคนเลยใช่ครับผมโอ้โหต้องมาแล้วแหละแบบนี้นะฮะส่วนสายเกมนี่ก็มีมาดีอะไรนะของดีของเด็ดมาโชว์เหมือนกันคือยังไงฮะไฮไลท์ของงานนะครับก็คือเรื่องของการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนะครับ ROV นะครับครับฟอร์มรังสิตFrom School to Rangsit University League นะครับ ROV From School to Rangsit University League University League ที่จะเกิดขึ้นในวันที่17และ18ใช่ไหมครับใช่ครับมีการแถลงข่าวใช่ครับโอ้โหธรรมดาก็คือโครงการนี้นะครับเป็นม.รังสิตร่วมกับทาง True นะครับที่จัดงานแข่งขันเกม ROV นะครับเพื่อที่จะชิงนะครับทุนการศึกษานะครับสำหรับคนที่ชนะเลิศนะครับการประกวดนะครับการแข่งขันเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะฮะหมายถึงว่ามาแข่งขันครับแล้วจะได้ทุนการศึกษาเป็นรางวัลด้วยครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็คือปกติแล้วเนี่ยแข่งขัน RV เนี่ยนะครับก็จะใช้คนประมาณ 5-6 คนนะครับสำหรับทีมที่ชนะเลิศเนี่ยนะครับก็จะได้รับทุนเรียนฟรีนะครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ตนะครับที่กำลังปรับปรุงใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่น่าเรียนมากนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสายตีป้อมนี่พลาดไม่ได้แล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจสามารถสมัครทั่วประเทศเลยไหมฮะครับตอนนี้โครงการได้เริ่มเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจของรังสิต University นะครับได้เลยนะครับก็มีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนรวมทีมกันมา 5-6 คนนะครับสามารถลงทะเบียนร่วมแข่งขันได้เลยนะครับตอนนี้ครับผมโอ้โหใครสนใจก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะฮะครับนอกจากจะได้เขาเรียกว่าอย่าชาเลนจ์แล้ว
นะฮะยังได้ในเรื่องของทุนการศึกษาด้วยนะฮะพูดถึงเรื่องเกมได้ข่าวว่าน้องๆที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็คลอดมาแล้วสำหรับเกมคุดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับนอกจากการเล่นเกมนะครับอีสปอร์ตแล้วนะครับเราก็ยังมีสาขาของเราก็ยังมีการเรื่องของการพัฒนาเกมนะครับซึ่งล่าสุดนะครับของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาเกมคุดนะครับซึ่งจะลงบนมือถือแล้วก็บน PC ด้วยนะครับน้องๆที่มาร่วมงานในวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้พบกับผู้พัฒนาเกมนะครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับสอบถามข้อมูลอาจารย์และนักศึกษาได้ว่าการทำเกมครุฑเนี่ยนะครับยากมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สามารถมาร่วมได้นะครับแล้วก็กิจกรรมในงานนะครับคนที่มาร่วมเล่นเกมครุฑแล้วก็ให้คำแนะนำกับเราเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับที่จะได้รับโค้ดนะครับเป็นโค้ดรีดีมนะครับที่เวลาเราเผยแพร่ขายจริงเนี่ยนะครับน้องๆที่ได้รับรางวัลไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ต้องซื้อเกมนะครับใช้โค้ดในการกดรีดีมโค้ดได้เลยนะครับบนเวอร์ชั่นมือถือนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นความพิเศษอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะหลายคนสอบถามเข้ามาว่าถ้าเกิดอยากจะลองเล่นเกมหรือว่าดาวน์โหลดทางช่องทางไหนเดี๋ยวบ้างนะครับครับตอนนี้เราเปิดให้ทดสอบในเวอร์ชั่น PC นะครับแต่ว่าในวันที่ 17-18 เนี่ยนะครับเราก็จะมีบูธของเกมครุฑโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถร่วมทดสอบแล้วก็รับรีดีมโค้ดนะครับผ่านมือถือได้เลยในวันนั้นนะครับเป็น Exclusive Version นะครับสำหรับคนที่มางานถ้าไม่มางานก็ไม่มีวันได้ต้องมางานนี้เท่านั้นนะฮะมีหลายคนบอกว่าอยากไปอยู่พอดีเลยค่ะโอ้โหเห็นอย่างนี้ยิ่งอยากไปเลยนะฮะสายวีล็อกก็มาบอกว่าต้องเตรียมตัวยังไงมาบ้างครับอ๋อครับจริงๆเรื่องของวีล็อกเนี่ยเราน้องๆเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจมาอย่างเดียวเตรียมกายเตรียมใจมาอย่างเดียวเลยอุปกรณ์ให้หมดเลยนะครับโทรศัพท์มือถือกล้องขาตั้งกล้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีอุปกรณ์พร้อมให้หมดเลยนะครับก็คือถ้าน้องที่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามีเพจ ISU Creative Blog นะครับก็เข้าไปติดตามรายละเอียดได้แล้วก็สามารถลงทะเบียนได้จากช่องทางที่ลงไว้ครับขอเพจอีกทีได้ไหมครับ ISU Creative Blog ครับ ISU Creative Blog สามารถไปกดไลค์ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้เลยนะฮะและอยากจะบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงเสี้ยวนึงเท่านั้นใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าน้องๆมาในวันที่17-18เราจะได้เจออะไรอีกบ้างครับวันที่17-18นะครับเรามีสาขาของเราเนี่ยทั้งวิทยาลัยเลยนะครับเรามีเรื่องของผลงานของนักศึกษานะครับก็คือผลงานโชว์ของนักศึกษาทั้งสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็เรามีหุ่นยนต์นะครับกับทางหุ่นยนต์เทมี่ใช่หุ่นยนต์ True นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมนะครับเข้าไปในหุ่นยนต์เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจนะครับผมโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนล่ะสุดท้ายและอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยเชิญชวนแล้วกันนะฮะสักเล็กน้อยครับกับน้องๆที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะครับก็สำหรับผมเองนะครับสำหรับน้องๆนะครับชวนผู้ปกครองมาด้วยนะครับชวนคุณครูมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาเกมแล้วก็การเล่นเกมที่เป็นลักษณะของ e-sport นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ e-sport ก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะครับในงานก็จะมีงานอีเวนต์ในเรื่องของการแนะนำอาชีพด้าน e-sport ด้วยนะครับถือว่ามาเปิดโลกใหม่นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ตนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกอาชีพที่มาแรงเลยใช่ครับเพราะว่าเขามีการแข่งขันกันทั่วโลกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับธรรมดาที่ไหนและทางอาจารย์ทอมล่ะครับครับก็สำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจทางด้านการทำวอล์กนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ในปัจจุบันมากเลยทำวอล์กวีล็อกสำหรับเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆโอ้โหต้องมาแล้วแหละต้องมาเลยครับต้องมาเลยศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการทำวอล์กนะครับต่อเนื่องยาว2วันด้วยกันเลยครับและนี่ก็เป็นไฮไลท์เด็ดๆนะฮะจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะฮะโอ้ยนะฮะเต็มอิ่มมากๆเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ไปพักก่อนได้เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะวล็อกเกอร์ต่างๆหรือว่าสายเกมสายตีป้อมเกมเมอร์ต่างๆต้องมาแล้วแหละนะฮะ17-18 ตุลาคมนะฮะสำหรับทีมไฮเทคนะฮะงานนี้กิจกรรมดีๆเพียบได้พบกับพี่ๆนักศึกษานะฮะที่มีประสบการณ์ด้านเขาเรียกว่าการทำเกมจริงๆเลยนะฮะด้านเทคโนโลยีจริงๆเลยนะฮะช่วงนี้ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเรานะฮะทีมน้องน้องเบนผมมารออยู่แล้วอดใจรอสักครู่นะฮะสำหรับอะไรเนี่ยคุณพันวาซ่าออนไทม์นะฮะจูเลต้า thanks โอเคเวลคัมมากๆเลยนะฮะสุนิสารอเบนเอิร์ธนะคะอดใจรอสักครู่เดียวนะฮะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับนะฮะและย้ำอีกทีนะฮะทุกคนฮะน้องๆมาพูดคุยกับเราเนี่ย
ตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มาคุยเปล่าๆเพราะเขามีของรางวัลสุด Exclusive เรียกได้ว่าเป็น Limited Edition เลยก็ว่าได้นะฮะหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนอกจากไลฟ์ในมอรังสิตครั้งนี้เท่านั้นนะฮะพร้อมหรือยังฮะทุกคนฮะตอนนี้คือแบบว่าน้องๆที่ดูในไลฟ์พร้อมมากแล้วนะฮะเบนเอิร์ธพร้อมยังนะพร้อมยังนะนะฮะพร้อมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบนและน้องเอิร์ธเลยครับสวัสดี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 ครับไม่กล้าเข้าใกล้กันเลยทีเดียวเซนนั่งฮะนะฮะเป็นยังไงบ้างครับแฟนคลับมารอเราขนาดนี้นี่ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะใช่แล้วเขาเห็นเยอะเลยใช่แล้วก็แอบดูกันอยู่เนาะอยู่ข้างหลังนะเอางี้ลองแนะนำตัวแบบเซฮาอย่างเป็นทางการนิดนึงว่าชื่ออะไรเรียนคณะไหนที่มอรังสิตอยู่ด้วยได้ครับก็สวัสดีครับชื่อเบนเบนจามินนะครับผมเบนจามินเบรเซียซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักเบนในฐานะหมอป่าเนาะของเรื่องชูมันชูครับเรียนอะไรครับเรียนอะไรอ๋อเรียนวิทยาลัยนานาชาติครับปี3แล้วปี3แล้วก็สวัสดีครับผมเอิร์ธธีรพัฒน์ครับผมก็ในเรื่องนะครับเราเป็นวายโยในเรื่องทูมุนทูครับผมแล้วก็ตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ที่IMDB ครับ International Digital Business นะครับผมโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนล่ะแต่แอบเห็นนะเมื่อกี้ทำไมคุณจะต้องมองจ้องตาจ้องหน้าเขาอะไรขนาดนั้นฮะส่งซิกกันอยู่ไม่มันเป็นมารยาทของคนที่พูดอยู่แล้วต้องมองไงบางทีก็เขินๆนะรู้สึกแบบอยากจะปิ้งหายตัวไปเลยนะฮะกระแสเรื่อง True Moon True แรงมากกระแสจิ้มกันไม่ค่ะเนี่ยแฟนคลับต่างประเทศเต็มเลยไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยนะฮะมันยังไงฮะทำไมก็ถึงได้จิ้มกันกระจายขนาดนี้ครับซิลี่นี่ทูมูนนี่แหละครับผมเพราะว่าในเรื่องก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่ามาถ่ายที่นี่ด้วยแล้วแบบว่าไม่ได้ใช้แบบมาเรียนกันจริงๆอ่ะแล้วมันแบบมีกระแสจีนด้วยครับตั้งแต่แบบต้นปีแล้วแบบมาเรียนด้วยกันแบบเข้าเรียนด้วยกันหรืออะไรประมาณนั้นแล้วในซีรีส์ก็แบบก็ได้อยู่ได้อยู่นี่คือยังไงฮะหมายถึงว่าความจีนครับความจีนอ๋อความจีนนะฮะแล้วเจอกันครั้งแรกยังไงอ่ะอยากรู้มากเลยเจอในซีรีส์นี้เลยป่ะหรือว่าเจอที่มอรังสิตอ๋อไม่เจอครั้งแรกตอนสัญญาป่ะยังไงกันครับคุณเคลียร์กันดีๆนะฮะไม่ก็ใช่ยังไงเอ้ยไม่ใช่ครั้งแรกมันต้องเป็นตอนที่เราไปทีมงานออดิชั่นใช่มั้ยเวิร์คช็อปเอาไปออดิชั่นใช่แต่ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันแต่เจอครั้งแรกก็ถ้าพูดไม่ถูกชะตาเลยตอนครั้งแรกเจอกันเราไม่ถูกมันน่ะเดอมากแล้วตอนนี้คือเจอกันมันเดิมอัปเกรดเวอร์ชั่นส่วนผมกับมันก็แบบว่าเค้าเรียกมันสําหรับผมคือแบบเป็นคนนิ่งๆแบบเดินลอยๆแบบตอนนี้ก็ยังลอยอยู่ยังลอยอยู่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะแล้วปกตินี้สนิทกันมากดูท่าทางแล้วเนี่ยคุยกันบ่อยไหมในโทรทุกวันอะทุกวันโทรหากันทุกวันเปปากมองอันนี้คือเรื่องจริงกับเปิดคอยสตอรี่ได้เลยส่วนใหญ่คุยอะไรกันอะอยากรู้บอกหรอกเป็นความลับของเราสองคนอันนี้ความลับก็ความลับและเรื่องเรียนเดี๋ยวคุยกันบ้างไหมอันนี้ดีกว่าเรื่องเรียนก็คุยกันบ้างครับว่ามันก็ถามผมว่าเรียนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็คือผมเรียนการแสดงมาแล้วอยู่ดีข้ามสายมาเรียนเป็นว่าดิจิตอลบิสเนสอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นสาขาอินเตอร์ด้วยมันก็ถามผมว่ามันเรียนยากไหมแบบเรียนได้หรือเปล่าตอนนี้ก็แบบทางคณะเนี่ยครับทางสาขาเนี่ยเขาแบบมีการเรียนแบบว่าพรีก่อนแล้วก็สอนตั้งแต่ต้นเลยครับว่ามันควรที่จะเริ่มเรียนยังไงแบบรายละเอียดครบมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มตามเนื้อหาทันแล้วครับผมโอ้ใช่ฮะและเป็นไงบ้างฮะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ต้องแบ่งเวลาเนาะโอ้ยได้ข่าวว่าเรียนกี่ตัวนะเทอมนี้เรียน7ตัวเรียนเยอะมากตักอยู่ใช่แต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้เพราะมีกระแสโควิดด้วยเนาะมันก็เลยเน้นเรื่องเรียนมากกว่าตอนนี้ซึ่งก็เรียกว่าโชคดีของผมนี่แหละเอาเพราะจะได้แบบเรียนจบไวๆเลยยัด7ตัว7ตัวอะไรอย่างงี้แต่ไม่เป็นไรหรอกดูท่าทางแบบกำลังใจจะดีอ่ะเนาะกำลังใจกำลังใจแน่นนะฮะและได้ข่าววันนี้มีของมามอบให้กับแฟนคลับด้วยใช่ไหมใช่ครับรอบแรกก่อนเป็นอะไรครับทีมงานฮะนั่นสินะเป็นอะไรนะติดน้ำถือเลยถือเลยเป็นแก้วน้ำนะฮะ limited edition นะครับจากมอรังสิตเลยนะฮะและก็มีลายเซ็นแบบสดๆเดี๋ยวทั้งคู่นะฮะจะเซ็นให้นะฮะแต่ใครที่อยากจะได้ฟังดีๆฮะตอบคำถามมาเลยครับว่าคำถามมาเลยว่าน้องเบนนะฮะเรียนอยู่คณะอะไรปีไหนที่มอรังสิตครับพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะอย่ารอช้านะครับเอาเลยฮะเอาเลยครับเอาแล้วเอาแล้วครับ everyday อย่ารอช้านะฮะของรางวัลเรามีจำนวนจำกัดนะฮะแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าพิเศษสุดจริงๆเฉพาะไลฟ์นี้นะฮะ
ป็นแก้วน้ำนะฮะอันนี้เก็บความร้อนความเย็นได้ด้วยใช่แล้วก็เซ็นกันแบบสดๆตรงนี้เลยพร้อมลายเซ็นนะฮะเอาไว้แบบว่าเวลาแบบกินน้ำจะได้แบบฟินๆกันไปอะไรอย่างนี้นะฮะน้องเบนนะครับเรียนอยู่คณะอะไรปีไหนที่มอรังสิตนะฮะตอนนี้ก็มีคนทยอยเริ่มตอบมาแล้วนะฮะเป็นไงครับเป็นไงครับหลายๆคนกำลังทยอยตอบมาอยู่นะฮะสวัสดีด้วยนะครับคุณสุนิสาคุณจูเลียตแต่ว่าหลายคนตอนนี้แฟนคลับเป็นแบบว่าต่างชาติเยอะมากเหมือนกันนะใช่ส่วนใหญ่แฟนคลับจะอยู่โซนไหนกันนะครับก็ทั่วโลกนะครับผมเพราะว่าเราก็ไปแฟนมีตหลายประเทศหลายประเทศมาหลายประเทศแล้วประเทศอะไรบ้างอ่ะพอบอกได้ไหมญี่ปุ่นครับแล้วก็มีมาเลเซียเอ้ยไม่ใช่มีพม่ามีเมียนมามีฟิลิปปินส์ครับแล้วก็มีอินโดนีเซียอืมใช่แล้วก็จะมีเยอรมันในอนาคตแล้วก็ไปคือมีแผนแล้วด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากนะฮะตอนนี้หลายคนตอบมาแล้วนะฮะเอางี้ดีกว่าเราจะให้ผู้โชคดีนะฮะให้น้องเบนก่อนละกันเลือกว่าจะให้คนที่ตอบถูกเป็นคนที่เท่าไหร่ดีครับเบนเหรอใช่ครับคนแรกละกันคนแรกเลยทีเดียวใครเร็วสุดได้ก่อนเลยโอเคทีมงานครับขอรายชื่อนะฮะสำหรับผู้โชคดีคนแรกนะครับที่ตอบถูกนะฮะว่าน้องเบนเรียนคณะอะไรปีอะไรที่มอรังสิตนะฮะต้องบอกทุกคนนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้เราเอาเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาหน้าจอของทีมงานนะครับตัดสินเป็นหลักแล้วกันเพราะบางคนเดี๋ยวเน็ตช้าเน็ตอะไรลำดับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะฮะได้มาหรือยังครับโอเคนะฮะและสำหรับผู้โชคดีนะฮะได้รับแก้วน้ำพร้อมลายเซ็นครับจากดังเบนก็คือคุณพินมณีนะฮะนามสกุลอะไรนะครับผมพันเทียใช่ไหมโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะฮู้นะฮะรางวัลแรกไปแล้วเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลสำหรับแก้วน้ำนะฮะคำถามนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วแหละโอ้โหไม่รู้ไม่ได้จริงไม่รู้ไม่ได้จริงเอาให้เร็วแล้วกันนะฮะในเรื่อง Two Moon Two นะฮะน้องเอิร์ธเนี่ยครับเขารับบทเป็นใครชื่ออะไรรีบพิมพ์มาได้เลยนะฮะในคอมเมนต์นะครับเอ้ยต้องเป็นมิ้นขวัญแน่นอนเอ้ยหรือเป็นโฟร์ดีนะหรือคิดแคทอะไรเออนะฮะหรือเป็นบีมดีหมอป้านี่เป็นพี่พิงนี่หว่าพี่พิงนี่หว่าโอเคโอเคพี่พิงใครไม่รู้นี่ต้องคุยด้วยแล้วนะใบขนาดนี้เอางี้เราจะให้ผู้โชคดีคนที่เท่าไหร่ดีของผมแบบหลังๆหน่อยละกันแบบว่าประมาณคนที่10ละกันครับเอาแล้วไงทีมงานปัดเหงื่อแล้วอ่ะนับครับลันดอนครับคนที่10ฮะผู้ที่ตอบถูกเป็นคนที่10นะฮะจะได้รางวัลนี้ไปครับได้หรือยังครับได้หรือยังฮะมาเลยครับอะไรนะฮะอะไรนะฮะโชว์แก้วหน่อยอ๋อคนในไลฟ์อยากเห็นนะฮะมีลายเซ็นด้วยใช่มั้ยทั้งคู่เลยนะฮะมีเหรอครับใช่ครับเฮ้ยข้างในเหมือนมีออปชั่นด้วยอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะเนี่ยก็เปิดได้ครับแล้วก็กดปุ่มเปิดแล้วก็เทน้ำลงแล้วก็ดื่มไม่รู้เลยไม่รู้เลยเออว้าวไปอีกได้หรือยังฮะสำหรับผู้โชคดีนะฮะคนที่10นะฮะจะได้รางวัลเป็นแก้วน้ำพร้อมกับลายเซ็นของทั้งคู่นะฮะเอาไว้แบบว่าพกติดตัวได้ตลอดเวลาเลยนะเวลาแบบหิวน้ำต้องการแบบกำลังใจอะไรอย่างงี้นะฮะได้แล้วนะฮะใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะและสำหรับผู้โชคดีคนต่อไปสำหรับแก้วน้ำใบที่2ของเรานะฮะได้แก่ไม่มีซาวเลยเล่นใหญ่เกินเบอร์นะไม่ปรึกษาเลยนะฮะคุณนายณัฐพลถูกไหมนะฮะแพงใช่ไหมฮะพังใช่ไหมเพลงนะนายณัฐพลเพลงนะใช่ไหมครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปก็คืออินบ็อกซ์เนาะอินบ็อกซ์มาทางเพจรังสิตยูนิเวอร์ซิตี้ของเราได้เลยครับเดี๋ยวก็ให้ที่อยู่จัดส่งนะฮะมาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่าเรื่องของเราเรื่องของเราเราสองคนสองคนและเราได้อยู่ได้ที่อยู่ได้แล้วได้อยู่ใช่ไหมอยู่ได้นะฮะได้ข่าวว่านะฮะทั้งคู่เนี่ยเรียนมอรังสิตเนี่ยอยากจะรู้มากว่ามีวีรกรรมอะไรที่แบบเด็ดดวงบ้างไหมวีรกรรมเหรอเออเฮ้ยผมไม่ค่อยมีเพราะว่ายังเพิ่งเข้ามายังแบบยังหน่อมแนมอยู่เป็นเหมือนเด็กปีหนึ่งเฟชชี่ไม่ค่อยมีนี่คือไม่มีวีรกรรมหรือไม่มีใครรู้ไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีต้องให้เบนดีกว่าอยากรู้เหมือนวีรกรรมเหรอแบบว่าเอาเรื่องไม่ดีเหรอไม่วีรกรรมแล้วกันถ้าเกิด
ที่คิดได้ตอนนี้นะคือแค่แบบใส่ชุดนอนมาเรียนแค่นั้นเองใส่ชุดนอนมาเรียนชุดนอนนี่เป็นอารมณ์ประมาณไหนฮะก็ชุดนอนแบบว่ามันเป็นขายาแต่ว่าเป็นแบบชุดนอนเลยแล้วก็เสื้อดูทรงไว้ชุดนอนเสื้อธรรมดาเสื้อยืดธรรมดาเลยเพราะตอนนั้นแบบจำได้ว่าตื่นสายแบบสายมากอ่ะเพราะว่ามันออกมาทั้งชุดนอนมันเรียน9โมงใช่ไหมแล้วเป็นตื่น8โมง45มาแล้วแบบเอ้ยตายแล้วคือปีแรกกลัวครูมากเลยเพราะว่าไปสายผมจะแบบผมกลัวมากก็เลยแบบว่าโอเคจ้างเถอะใส่นี่แล้วก็ไปเลยเนี่ยตลกดิเนี่ยแหละครับมอรังสิตนะฮะมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนบ้านนะฮะบ้านที่2จริงๆบ้านที่2ปีแรกใส่ชุดนอนปีต่อไปพกหมอนมุ้งมาเลยเป็นการไม่ไหวผมว่าผมได้เอฟแน่นอนเลยแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับสังคมเพื่อนๆมอรังสิตเป็นไงทั้งคู่ดีสลับเป็นนะชอบมากคืออาจารย์นะครับเราสามารถปรึกษาทุกเรื่องเลยเพราะว่าครับอย่างบางครั้งใช่มั้ยที่แบบเป็นมีงานอะไรอย่างงี้ก็จะแบบไปขอครูว่าผมมีงานนะครับครับคือแบบช่วยอะไรนิดนึงได้มั้ยช่วยแบบว่าสอนปรึกษาใช่เขาจะให้คำปรึกษาที่ดีมากๆแล้วเขาเป็นกันเองมากครับเหมือนครอบครัวพูดจริงๆเลยนะจากใจจริงมันเหมือนครอบครัวจริงๆครับเห็นมั้ยอาจารย์มารังสิตเขาดีอย่างนี้เองใช่นะฮะแล้วอะไรครับของผมก็เหมือนกับเบนครับผมก็เพื่อนๆที่เนี่ยดีมากครับเพราะว่าอย่างผมอ่ะไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเวลาผมเวลาเข้าเรียนอย่างเงี้ยผมก็มักจะมีเพื่อนที่คนนึงที่แบบไว้ถามอย่างงี้ว่าคํานี้คําอะไรแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเค้าก็สอนดีทุกอย่างเลยครับอย่างอาจารย์เค้าก็แบบค่อนข้างที่แบบเค้าช่วยผมนะหมายถึงว่าหลายๆเรื่องเพราะว่าอย่างเรื่องการเรียนผมไม่แบบว่าภาษาอังกฤษมันจําไม่ค่อยได้ครับเค้าก็แบบสอนให้ละเอียดขึ้นแล้วแบบบางวันที่ผมไม่ได้มาอย่างเงี้ยเขาก็เอามาสอนแยกให้เลยครับบอกว่าดีมากๆสำหรับผมโอ้โหดีขนาดนี้ต้องมาเรียนแล้วแหละนะฮะและรู้เลยใช่ไหมว่าเขาจะมีเวิร์กช็อปสำหรับวิทยาลัยนานาชาติในวันที่17ถึง18ตุลาคม Open House ใช่ถ้ามานี้อาจจะเจอ2คนไหมเป็นไปได้โอ้ยเจอแหละ แต่ว่าแต่วันที่17หรือ18นี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงจริงถ้าเกิดอยากจะชัวร์ก็มา2วันเลยครับนะฮะก็คือเห็นใครใส่ชุดนอนเดินไปเดินมาผมก็คือไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกไม่แน่หรอกนะฮะเห็นผมฟูๆอะไรอย่างงี้แปรงปะอะไรแปรงสีฟันอยู่ในปากข้าวดูดิท่าทางแบบว่าแฟนคลับจะแบบเม้นมาเยอะมากตอนนี้ไลฟ์แบบค้างกันเลยทีเดียวนะฮะเอาไม่เป็นไรทีมงานพยายามส่งคำถามมาได้เลยนะฮะถ้าเกิดมีแฟนคลับถามอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่นะฮะอ่ะแล้วก็ได้ข่าวว่ามีของรางวัลอีกแล้วด้วยถูกป่ะมีอีกแล้วเหรอเยอะนะเนี่ยเห็นไหมมรังสิตของเราสายเปย์นะฮะขอดูของรางวัลหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างคราวนี้เป็นอะไรรองเท้าชุดนอนไม่ใช่สิคุณนั่นไงไม่ผ้าสำนอนเดี๋ยวนะฮะอันนี้ไม่นอนอันนี้ไม่นอนอันนี้เป็นของรางวัลให้กับคนที่ดูไลฟ์หรือเอามาให้เบนไปนอนแล้วก็ไปเรียนคุมนอนเลยคุมนอนตอนไปเรียนของรางวัลใช่ไหมเอาสนองเขินเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโทรศัพท์ไปเฮ้ยมีเสื้อด้วยมีเสื้อเลยโชว์โชว์หน่อยได้ไหมยืนหน่อยได้ไหมไม่ต้องเขินอันนี้นั่งอยู่ก็เกรงอยู่เหมือนกันตั้งแต่แรกนะฮะโอเคเห็นไหมสวยงามเป็นเสื้อแมทอีลังซีเลยตัวนี้แบบนี้เลยใส่แล้วจะดูดีแบบนี้เลยนะฮะนะครับแจกอะไรก่อนดีทั้งคู่เราจะแจกอะไรขอผ้าห่มขอผ้าห่มอุ้ยตายแล้วตายแล้วแม่งพูดแม่งแจกผ้าห่มอันนี้เดี๋ยวนะขอไม่แจกหรือขอเองเฮ้ยขอแจกสิเพราะว่าที่บ้านมีแล้วเตรียมพร้อมรางวัลแรกมาพูดดีเราพูดไปแล้วนะฮะว่ามอรังสิตเนี่ยเขาจะจัดโอเพ่นเฮาส์เมื่อไหร่สำหรับสายเรานั่นวิธีอะไรนะจำได้ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นใครรู้ใครจำได้รีบตอบมาเลยในคอมเมนต์นะฮะอันนี้ยังไงดีให้คนแรกเลยนะให้คนแรกเลยให้คนแรกเลยแล้วกันครับให้คนแรกที่ตอบได้นี่ฮะว่ามอรังสิตเนี่ยจะเปิดบ้านนะฮะสำหรับวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยวันไหนนะครับเดือนอะไรนะเดือนอะไรนะเดือนอะไรนะเราได้บอกเดือนเดือนหน้าหรือเปล่านะเออหรือยังไงเออลืมแล้วอ่ะจำไม่ได้อ่ะได้หรือยังฮะได้หรือยังครับตอนนี้มีแฟนคลับต่างชาติทักทายกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้อยากจะบอกว่าคอมเมนต์น่าจะแบบกระฉูดอยู่เพราะว่าอยากได้ของรางวัลแหละค้างไว้เลยนะฮะค้างไปแล้วนะครับมาเลยมาเลยได้ยังฮะได้ยังฮะอันนี้รีบตอบนะครับแล้วก็มาเรียนแล้วมาสมัครแล้วก็สามารถเข้าเรียนด้วยเพราะผมได้เพราะว่าในห้องเรียนหนาวมากแอร์เย็นเลยแอร์เย็นมากแอร์เย็นเลยมาแล้วนะฮะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับผ้าห่มนะฮะพร้อมกับชุดนอนหรือไม่ใช่ชุดนอนพร้อมกับเบนแล้วกันชุดนอนได้ว่าผมนะฮะก็คือน้อง
คุณมีใช่ไหมอันนี้คือชื่อมีใช่ไหมฮะไม่น่าจะมีมีเนาะอ๋อโอเคนะฮะคุณสะทนันนะฮะเกียรติประมาณนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยครับเจอแล้วครับผมรับผ้าห่มไปเลยนุ่มมากสบายเออส่วนชุดนอนจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อไปนี่เลยฮะอะไรครับนี่โทรศัพท์จะแจกโทรศัพท์เลยเหรอจะแจกโทรศัพท์เลยก็ไม่ใช่แจกไม่ใช่เหรอหุ้ยไซส์มันดีมากลองจับนะฮะหุ้ยเบามันดูสวยมากเลยครับสวยมากนะฮะต้องเล่นเกมแล้วแหละนะฮะใครอยากจะได้เมื่อสักครู่นี้ทั้งคู่บอกไปแล้วว่าเจอกันครั้งแรกที่ไหนอ๋อเพราะฉะนั้นคำถามคือน้องเอิร์ธกับน้องเบนเนี่ยนะฮะเขาเจอกันครั้งแรกที่ไหนนะฮะตอบลงไปในคอมเมนต์เลยครับเอาเลยฮะเอาเลยฮะและสำหรับรางวัลนี้เราจะให้คนที่ตอบถูกเป็นคนที่เท่าไหร่ดีคนที่เท่าไหร่ดีอุ้ยเลือกให้เลือกเหรอของคุณสัก5แล้วกันโอ้ยใจตรงกันเลย เอาละใครที่ตอบถูกเป็นคนที่5รับรางวัลไปเลยนะฮะสำหรับ Power Bank นะครับเออจริงๆมาแล้วมาแล้วได้ยังฮะได้ยังฮะทีมงานครับถ้าในซีรีส์เราเจอครั้งแรกตอนไหนเอาละเอาถ้าในซีรีส์เราเจอครั้งแรกตอนไหนก็วันที่24พฤศจิกายนไม่ใช่ไม่ใช่เหรอซีรีส์ดิอันนี้ซีรีส์เหรออ๋อถ้าถ่ายซีรีส์รู้สึกว่ากุมภามั้งเดือนกุมภาไม่ใช่เหรอสถานที่ดิท่านเล่นท่านในซีรีส์อ๋อข้างหน้าข้างหน้าหออันนี้ที่เล่นมาโอเคอ๋อใช่กุมภาวายโยใช่ไหมขอบคุณคุณด้วยสายนะคุณด้วยสายนะสามารถได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคผมแค่มีคำถามเอ้ยมีคอมเมนต์มาบอกว่าเซฮหน่อยสำหรับแฟนคลับต่างชาติทุกคนครับ Hello my name is Benjamin Brace and we are here with Earth yeah so we're gonna talk about open house in Rungsit University very very soon if you just happen to be in Thailand justplease visit us on 17เอ้ยเราบอกคำตอบไปแล้วอ่ะมันไปแล้วไปแล้วใช่ป่ะไปแล้วคำตอบไปแล้ว17 or 18 of October October yeah so you might happen to see us so if you happen to be here just come and greet us yeah นะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้คำตอบก็หลุดมาแล้วนะฮะว่าเมื่อนานชาติจะจัดโอเพนเฮาส์ Google Translate แล้วก็แปลเลยในวันที่เท่าไหร่นะฮะเฉลยอีกทีครับวันที่17 18 October ครับตุลาคมครับผมถูกต้องนะฮะและสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเป็น Power Bank เพราะไม่ใช่อะไรผ้าห่มไม่ใช่หรอแจกไปแล้วแจกไปแล้ว Power Bank อันนี้คืออยากจะได้หรือยังไงอ๋อไม่ใช่ Power Bank ไม่ใช่แบบว่าเจอกันครั้งแรกเหรอเออเออว่ะเอาละงานเอาละก็ผมจำได้ว่าเจอกันครั้งแรกที่ไหนงงเลยงงเลยยังไงฮะที่งานอันนี้ไปแล้วต้องถามว่าเจอครั้งแรกที่ไหนบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเจอกันครั้งแรกที่ไหนที่ไหนครับที่ไหนฮะก็เป็นที่ออดิชั่นครับผมออดิชันนะฮะแล้วก็มี Finish Seven มีผู้ที่ตอบถูกเนี่ยมัวแต่เขินซะต้องสติไปหมดเลยนะฮะผู้โชคดีได้รับ Power Bank สำหรับคำถามนี้นะฮะก็คือคุณเป่าไปเย้เป่าไปเย้ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะแล้วก็เสริมจนอะไรนะฮะโอเคครับผมมามีอีกหนึ่งรางวัลก็คือนี่ฮะเสื้อ Made in รังสิตสวยงามมากอย่างที่ทั้งคู่ใส่เลยนะฮะกับคำถามนะฮะที่ไม่ยากครับทุกคนฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรางวัลสุดท้ายแล้วอ่ะอุ๊ยคำถามมันคำถามง่ายไปปะจริงเหรอง่ายครับเออง่ายไม่ง่ายไม่รู้แต่เขาถามว่า2คนเนี้ยครับคุณครับเขาเล่นซีรีส์เรื่องอะไรกันโอ้โหไม่ต้องถามก็ได้เลยไม่รู้ไม่รู้นะฮะ Google เรียบเลยฮะในคอมเมนต์นะฮะยากมากตอบไม่ได้เออปิดอินบ็อกซ์ไม่เกณฑ์ขึ้นเลยทีเดียวเลยคำถามทูซันทูป่ะเฮ้ยทูซันทูแหละหรือทูอะไรดีอ่ะนี่ก็ปั่นกันเก่งเหลือเกินทูแล้วกันเออมาแล้วมาแล้วคอมเมนต์มาแล้วมาแล้วนะฮะเอาผู้โชคดีคนที่เท่าไหร่ดีเอาที่เท่าไหร่ดีไม่รู้เอาคนที่เกิดวันไหนเออเกิดเยอะกันไปป่ะเยอะไปป่ะเอาเอาวันเกิดนี่เรียกก็ลบกับวันเกิดอยู่ป่ะยากไปอีกเกิดวันที่27นะอ่ะ27 7ก็ลบไปเหลือคนที่20อ่ะทีมงานนับเลยฮะคนที่20นับเกินปุ๊บๆเดี๋ยวนะฮะไลฟ์เรามีเวลาประมาณชั่วโมงนึงนี่คือแบบใช้คุ้มครับคนที่20ฮะมาหรือยังครับมาหรือยังครับ2คนนี้นะฮะเล่นซีรีส์อะไรนะฮะเรื่องอะไรอะไรนะครับ
บอกว่าตอบแล้วตอบอีกได้ใช่ใช่ตอบแล้วตอบอีกได้ตอบอีกได้กดรัวๆกดรัวๆให้ได้คนที่20จริงคือใครที่ตอบแล้วบางคนที่ตอบแล้วไม่กล้าเล่นจริงๆตอบได้ได้ครับตอบเออจนกว่าจะได้รางวัลนะฮะแต่ว่าเราก็สุดท้ายแล้วนะฮะเราชิวๆเอาแล้วเอาแล้วสรุปคนเล่นเรื่องอะไรกันฮะนั่นสิคําเฉลยเลยได้ยังได้ยังพระจันทร์ป่ะพระจันทร์พระจันทร์ป่ะพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเอาละเอ้ยนั่นสิภาษาไทยสองคนนี้ไม่ง่ายจริงๆนะฮะ2 moon 2หรือว่าเดือนเกี้ยวเดือน2ครับผมเอ้ยเพราะว่าตอนนี้เราได้ฮะรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับคุณบอลอเลิร์ตยินดีด้วยครับยินดีต้องให้เซ็นไหมอันนี้ต้องเซ็นไหมนั่นสินะเซ็นเซ็นไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็หาประกาศสีอื่นได้เดี๋ยวนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใส่กระดงกระดาษอะไรเงี้ยเป็นที่ระลึกก็ได้นะวันนี้ฟินมากเลยสุดท้ายแล้วนะฮะอยากจะให้ทั้งคู่นะฮะเชิญชวนน้องๆที่ดูในไลฟ์รวมถึงแฟนคลับด้วยว่าเฮ้ยเราจะจัดโอเพ่นเฮาส์เนี่ยมาหน่อยมาหน่อยก็ครับจัดโอเพ่นเฮาส์ของนานาชาติเนาะวันที่17 18ตุลาครับใช่ครับถ้าเกิดทุกคนหรือว่าน้องๆพี่ๆคนไหนว่างก็มาได้นะครับผมมาดูว่าคือที่มหาวิทยาลัยมีหลายคณะทุกคนก็มาดูด้วยว่าเอออันไหนบอกกับเราเนาะถ้าเกิดสนใจนานาชาติก็อาจจะเจอพี่สองคนเนาะเป็นไปได้ก็ไม่รู้ว่ามันมาสองวันแล้วกันเจอทุกคนดีกว่าอย่างนั้นครับวันที่17-18เนาะใช่ก็คือที่นี่มีโอกาสหลายอย่างอย่างพี่อ่ะพี่ได้เข้าวงการเนี่ยเพราะว่ามรังสิตเลยล้วนๆเลยจริงๆจากที่นี่เลยดีอย่างนี้นี่เองก็ลองมาดูครับถ้ามีโอกาสอะไรก็รับไปเลยแล้วมันจะไปต่อเนาะแล้วเอิร์ธล่ะครับผมก็จริงๆวันที่5เราก็มีป่ะรู้สึกรู้สึกว่า5เป็น5ตุลาเป็นไลฟ์สดของ RIC ครับผมเป็นแบบวิทยาลัยนานาชาติยังไงก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับเตรียมกดดูได้เลยและติดตามพวกผมได้เลยครับบอกว่าในวันนั้นอาจจะมีแบบว่ามีแบบเปลี่ยนชุดกันด้วยนิดหน่อยแบบไม่รู้ชุดอะไรเหมือนกันแต่รู้แล้วแต่ไม่บอกหรอกใช่อ่ะสรุปยังไงครับคุณรู้แล้วแต่ไม่บอกแต่ให้รอดูแล้วกันครับผมก็ยังไงเดี๋ยววันที่5ตุลาคมนี้นะครับรอติดตามได้เลยครับผมอืมนะฮะอ่ะสปีกอิงหน่อยเนี่ยไหนก็ไปอิงนานาชาติกันมาแล้วนะฮะ So on the 17th or 18th of October we're going to have open house which is going to be at Rungsit University so if you happen to be in Thailand again just come and like come and see what it's going to be like if you want to study hereRungsit University is the way to go. The reason I'm in this industry in the first place is because of this place. So if you happen to be here, just come and visit us. You could happen to see us and just greet us. You know, yeah. We're just normally, you know, human beings. So just come and greet us. Yeah. ต้องมาแล้วแหละวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะฮะและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะฟินกับความจิ้นที่แบบว่าสร้างความลำบากใจผมไม่อย่างมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับน้องเบนและน้องเอิร์ธขอบคุณครับขอบคุณครับไปพักกันก่อนได้นะฮะแต่ว่าสำหรับแฟนคลับนะฮะแล้วก็ใครที่ชมไลฟ์อยู่เนี่ยยังสามารถคอมเมนต์กันมาได้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเครื่องผมโอเคมาแล้วนะฮะขอ2ตัวได้ไหมนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทีมงานไปคุยกับอินบ็อกซ์นะฮะน้องเบนครับ Hope you notice me นะฮะสำหรับควีนนะฮะมีใครอีกโอ้โหเยอะมากเลยถ้าลงไปหลายคณะแล้วมีเวิร์กช็อปวันเดียวทำไงเหรอคะนะฮะก็พยายามเวียนไปเรื่อยๆได้นะฮะแบบแบ่งปันนะจะได้แบบร่วมประสบการณ์หลายๆคณะดูนะฮะมีใครอีกมีใครอีกอะไรเนี่ยอภิชยาบอกว่า มัวแต่ยืนถือเสื้อนี่ฮะเสียจุยอุเงในนี้ภาษาอะไรฮะเกาหลีหรืออะไรยังไงนะฮะอะไรต่อนะฮะมาแล้วนะฮะ I really want to study at Rungsit University ต้องมาแล้วล่ะเชียร์ welcome นะฮะแล้วก็หลายคนนะฮะที่สนใจนะฮะอย่าลืมด้วยนะครับตอนนี้เรามีลิงก์นะฮะสามารถกดไปลงทะเบียนได้นะครับในวันที่17และ18ตุลาคมนะฮะผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับวิทยาลัยนานาชาตินะฮะแล้วก็ทีมไฮเทคสาย IT นะฮะตอนนี้ฮะเรายังมีอีก1สายรออยู่นะฮะได้ข่าวว่าเขาจะมานะครับพร้อมกับบูธสินค้าแบรนด์ของเขาเองเลยนะฮะไม่ใช่อะไรใครที่ไหนฮะเป็นบูธร้านค้านะครับสำหรับคณะบริหารธุรกิจนะฮะอยากดูแล้วนะฮะว่าเฮ้ยวันนี้เขาเอาอะไรมาอวดเราแต่ต้องบอกทีๆซ้ำๆย้ำๆนะฮะว่าการที่เขามาโชว์ในไลฟ์เนี่ยเป็นเพียงแค่เสี้ยวนึงเท่านั้นไฮไลท์เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าคุณที่มาในวันจริงวันที่17 18ตุลาคมคุณจะได้เจออะไรที่แบบแน่นใหญ่
ต็มกว่านี้เยอะและตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเซฮายกับคนที่ดูไลฟ์อยู่ไหนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอุมละเซลัมนะคะคตอนนี้อยู่ปี2คณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจดิจิตอลนะคะค่ะสวัสดีครับชื่อน้ำอบนะคะอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการปี3ค่ะน้องปี2กับพี่ปี3ใช่มั้ยฮะวันนี้มีสินค้าอะไรยังไงมาครับก็สินค้าของร้านของใบเตยนะคะก็เป็นบราวนี่นะคะเป็นบราวนี่เนื้อฝาดนะคะก็ทำมาจากช็อกโกแลตแท้นะคะ 70% นะคะแล้วก็ช่องทางการขายนะคะก็ขายอยู่ใน Instagram นะคะอืมครับและสำหรับแบรนด์นั้นล่ะฮะเป็นเทียบเข็มขัดค่ะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะขอดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้คือทำเองเป็นแฮนด์เมดเลยใช่ไหมชิ้นก็คือเป็นงานที่แบบทำเองก็จะมีเป็นสายลูกปัดสายเชือกค่ะจะทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะอ๋อใช่อันนี้คือเริ่มทำตั้งแต่ปีหนึ่งแต่ว่าเริ่มทำตั้งแต่มัธยมหนึ่งเลยอ๋อเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าที่ทำมาจะมีปัญหาเรื่อยๆแต่ว่าเราอ่ะเริ่มทำตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไรแต่พอได้มาเรียนที่มรังสิตคณะบริหารปุ๊บเรียนการตลาดเรียนการจัดการเราเลยได้รู้ว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไรแล้วเราก็แก้ไขปัญหาได้ทันว่าออฟไลน์ออนไลน์ยังไงอ่ะคือเอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยนะฮะมาประยุกต์ใช้มาแก้สถานการณ์แล้วก็ต่อยอดธุรกิจเราได้และสำหรับแบรนด์ขนมนี้แล้วต้องทำเสียงด้วยคือเห็นแล้วท้องร้องมากนะฮะชิมได้ไหมชิมได้ไหมชิมได้เลยค่ะเป็นช็อกโกแลต 100% 70% ค่ะ 70% นะฮะยังไงดีอ่ะมันเป็นเนื้อใจมากเลยอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวหั่นหน่อยพี่หน่อยได้ไหมหั่นหรอคะได้ค่ะได้ไหมได้ไหมหนูกลัวช้อนหักมันดีมากไม่ต้องกลัวช้อนหักคือทำไมฮะเนื้อมันแน่นมากใช่ไหมค่ะนี่ค่ะทุกคนครับอันนี้ก็มีเนื้อคิดแคทด้วยค่ะขอบคุณมากครับอย่าหาว่ายั่วเลยนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูทุกคนมันนุ่มมันละมุนเนื้อช็อกโกแลตเนี่ยมันมีความหวานนะเฮ้ยอร่อยจริงนะฮะย้ำอีกทีถ้าเกิดว่าคนสนใจอยากจะกินอยากจะซื้อชิมหรือว่าอยากจะซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยช่องทางไหนกันบ้างแต่ละร้านฮะของร้านขนมใบเตยนะคะสามารถติดต่อได้ทาง Instagram นะคะชื่อร้านขนมใบเตยนะคะร้านขนมใบเตยนะฮะอ่ะค่ะอันนี้ก็จะมี Instagram นะคะชื่อน้ำอบแซบนะคะ P2 ตัวหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านได้นะคะจะออกบูธอยู่ที่ฟิลประจำเรื่อยๆอะค่ะแล้วในงาน Open House เราก็มาด้วยใช่ไหมมาค่ะเราได้ข่าวว่าไม่ได้มีแค่2ร้านนี้ค่ะยังมีอีกหลากหลายร้านเลยนะฮะใช่ค่ะรอทุกคนอยู่อีกเยอะเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนน้องๆหน่อยครับว่า Open House จะเกิดขึ้นแล้วมาหน่อยมีอะไรบ้างค่ะก็เดี๋ยวก็จะเชิญชวนนะคะน้องๆมัธยมนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาร่วมงาน Open House ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็สามารถมาเจอกันนะคะได้ที่คณะบริหารธุรกิจตึก2นะคะแล้วก็มาเจอพี่แล้วก็พี่น้ำอบได้เลยนะคะวันที่17ถึง18นะคะจะบอกว่ามีทีมรออีกเยอะเลยค่ะมีหลายๆอย่างให้น้องๆมาร่วมสนุกเลยคือพี่ๆบอกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอต้องมาดูเองนะฮะแต่ตอนนี้คือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอจบไลฟ์แล้วคือยังไงอ่ะจะเอาก็เดี๋ยวให้นะอ่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจขอเสียงปรบมือหน่อยครับค่ะคนที่อยู่ในไลฟ์เซฮายกันเข้ามาได้นะฮะหลายคนแอบอยากชิมนะฮะอ่ะต้องมาแล้วแหละ17-18ตุลาคมนะฮะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฮะตอนนี้ครับทุกคนฮะเรามีโชว์แบบว้าวเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการรออยู่นะฮะจะเป็นอะไรอย่างนั้นเอ้ยจะเป็นอะไรยังไงไปชมกันเลยครับ
อดมากฮึนี่ฮะสวัสดีครับนี่ทำเมนูอะไรครับเนี่ยออเรนสปาร์กิ้งค่ะเอ้ยชิมได้ปะชิมได้ค่ะ อ่ะระหว่างชิมอยู่ให้น้องๆแนะนำตัวกับน้องคนที่อยู่ในไลฟ์หน่อยดีกว่านะฮะได้สวัสดีครับพี่ชื่อณัฐธีนะครับจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคารชั้นปีที่4แล้วครับครับสวัสดีค่ะชื่อพัฒนิตนะครับอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคารครับปี4เช่นกันค่ะปี4กันแล้วหน้าตาดีมั้ยฮะรสชาติดีต่างหากนะฮะเมื่อสักครู่นี้โหสุดยอดเลยลีลาท่าทางนะฮะรวมถึงทำน้ำออกมาได้รสชาติดีขนาดนี้ใช้เวลานานไหมครับประมาณเดือนนึงค่ะเดี๋ยวนะเดือนนึงเดือนนึงได้ขนาดนี้เลยเหรอต้องคิดวิเคราะห์เยอะหลายอย่างค่ะต้องออกแบบเครื่องดื่มเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่มอรังสิตสอนถูกไหมใช่ค่ะเอางี้ดีกว่าหลายๆคนคงสนใจกับสายนี้แล้วเรามีการเรียนการสอนยังไงบ้างฮะได้ครับสำหรับการเรียนการสอนในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการนะครับจะแบ่งออกเป็น5สาขาวิชาเจาะตามแต่ละอาชีพเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการโรงแรมและภัตตาคารการจัดการธุรกิจด้านการบินนะครับการจัดการบริการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ยังมีหลักสูตรนานาชาติแล้วก็เทคโนโลยีการประกอบอาหารด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบหลักสูตรสาขาตอบโจทย์มากมายหลายแขนงนะฮะแขนงงานบริการนี่คือเราเจาะเลยครับอย่างแน่นเลยครับคือใครมาเรียนมารังสิตคุณจะต้องเป็นแบบยืนหนึ่งในสายนั้นๆนะฮะและในงาน Open House ที่จะเกิดขึ้นนะฮะทางวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมีอะไรเด็ดๆบ้างครับครับกิจกรรมในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการที่เตรียมมาให้น้องๆ นะครับมีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปูเตียงการจัดดอกไม้หรือการโชว์เทคนิคในการบริการในภัตตาคารแบบไฟน์ไดนิ่งครับยังมีการโชว์ทำอาหารทั้งอาหารไทยทั้งอาหารนานาชาติชอบมากใช่ครับและยังมีเทคนิคการบริการบนรถทัวร์และบนเรือสำราญด้วยใช่ครับสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะครับมีการเทคนิคการบริการสปาในสาขาในธุรกิจโรงแรมครับและถือเป็นไฮไลท์เลยนะครับคือว่าเราเนี่ยจะยกเครื่องบินฮะยกเครื่องบินจากสนามบินเนี่ยมาไว้ที่ตึก6ไม่จริงคุณอย่ามาโม จริงครับจะเป็นม็อกอัพเครื่องบินเหมือนจริงทุกๆนิ้วเลยทุกๆระเบียดนิ้วเลยเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยขึ้นเครื่องบินจริงๆจับบินไปจริงๆเลยใช่เลยยกมาไว้ที่มอรังสิตใช่ครับเราทำได้จริงๆครับจริงไม่จริงต้องมาดูแล้วแหละครับนะฮะอ่ะเชิญชวนน้องๆหน่อยนะฮะต้องมาแล้วแหละว่ายังไงบ้างได้ครับฝากถึงน้องๆทุกคนเลยนะครับม.ปลายหรือยังไม่จบม.6ก็ได้อยากจะมาดูแนวทางอยากจะมาดูช่องทางการทำงานหรือการเรียนเนี่ยฮะขอแนะนำมอรังสิตเลยครับที่นี่สอนประสบการณ์น้องๆจะได้ประสบการณ์ดีๆมากมายเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้ใครพลาดเนี่ยเสียใจมากแน่ๆนะฮะกับหลากหลายกิจกรรมนะฮะแล้วก็หลากหลายสิ่งที่แบบว่าทางวิทยาลัยนะการท่องเที่ยวและการบริการคัดสรรจัดให้กับน้องๆเป็นอย่างดีใช่ครับอ่ะใครสนใจอย่างที่บอกไปเลยนะฮะเรามีลิงก์นะฮะสามารถกดเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับและเดี๋ยววันที่17 18ตุลาคมนะฮะมาเจอกันวันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยครับขอบคุณมากครับแก้วนี้มีขอเลยได้ไหมเอาไปเลยครับ เดี๋ยวแบ่งพี่ๆทีมงานด้วยมี แก้วนึงเดี๋ยวนะแบ่งแก้วนึงหมดเลยเหรอ เออนะฮะตอนนี้ก็มีคอมเมนต์มากมายนะฮะบอกว่าเนี่ยลงทั้งของนานาชาติแล้วก็วีล็อกเลยโหน่ารักมากออกสคุมเลยนะฮะหนูนะแล้วก็อะไรอีกนะฮะอยากได้เสื้อนะครับอยากได้เสื้อมีขายไหมยังไงนะฮะสามารถติดต่อไปได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage นะฮะรังสิต University ใครยังไม่ได้ไลค์ใครยังไม่ได้แชร์รีบเลยฮะแล้วก็ตอนนี้พลาดไม่ได้รอช้าไม่ได้แล้วเพราะว่าตามคำเรียกร้องเลยนะฮะสำหรับเพลงเพาะๆนะฮะนี่เลยฮะน้องๆพี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยดนตรีรออยู่แล้วไปฟังกันเลยดีกว่าจริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอแต่จริงบอก
อกฉันสิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่าเธอทำได้ยังไงเปลี่ยนคนที่คอยเป็นหัวใจให้รักเธอไงได้บอกตรงตรงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรใจข้างในก็ยอมแพ้แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันไว้ยังไงที่มันรักให้ไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะเธอมีอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอนสุดท้ายผ่อนมันจะถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอแปลกแต่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันคงเป็นเพราะฟ้าคงบนหรือใครส่งเธอลงมาเปิดหัวใจให้รักเป็นสักทีบอกตรงตรงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรใจข้างในก็ยอมแพ้เธอคิดกับฉันว่ายังไงเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะเธอมีไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้ไม่กล้ามองไม่ท้อ
ม่ค่อยมาเจอเดี๋ยวจะเพลินเกิดหลุดปากอะไรไปบังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวยบังเอิญตอนนั้นเลือกเธอกับฉันทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันให้ฉันทนไม่ไหวไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่แค่นั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงพอเธอได้รู้แล้วเธอโกรธไหมมันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉันต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธออยากจะให้หยุดเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาดีๆของเรานะฮะบักมีเวลาจำกัดเสมอนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับน้องๆจากวิทยาลัยดนตรีนะฮะจัดให้ตามคำขอกับมินิคอนเสิร์ตนะฮะใครที่ยังไม่เต็มอิ่มอยากจะฟินแบบอลิมิตนะฮะต้องที่มอรังสิตเท่านั้นนะฮะย้ำอีกทีฮะกับกิจกรรม Open House ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับเป็นไฮไลท์นะครับของวันที่17และ18ตุลาคมนะฮะสำหรับ3ทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมไฮเทคนะฮะทีมต่างๆหลากหลายคณะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยครับพรุ่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะฮะเป็นวันแรกก็คือวันที่26และ27กันยายนนะฮะจะประเดิมกันด้วยนะฮะสำหรับทีมช่วยชีวิตนะฮะอย่างสายวิทย์และก็สายสุขภาพนะฮะตอนนี้มีน้องๆหลายคนนะฮะยังคงอยู่ด้วยกันน่ารักมากทีเดียวนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะน้องขวัญบอกพร้อมมากๆเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณสุนันท์นะฮะเวอร์ซาลานีฮัลโหลนี่ฮะมาจากหลายชาติหลายประเทศเลยทีเดียวนี่ฮะชอบมากเลยเพลงนี้นี่ฮะจากพินมณีนี่ฮะสวัสดีด้วยนี่ฮะน้ำอบนี่ฮะจากสัจนันแล้วก็อีกหลายๆคนที่ยังคงอยู่ด้วยกันนะฮะย้ำอีกทีนะฮะว่าตอนนี้ครับที่หน้าจอไลฟ์ของเรานะครับมีลิงก์ด้วยใครที่สนใจอยากจะมาร่วมงาน Open House นะฮะสามารถกดลงทะเบียนไปได้นะฮะแล้วก็มีหลายคณะอ่ะมาทวนกันบ้างดีกว่าว่ามีคณะอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นะครับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีสถาบันการบินครับคณะนวัตกรรมเกษตรคณะเทคโนโลยีอาหารคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการคณะบัญชีสถาบันนะฮะเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติและก็วิทยาลัยนานาชาติจีนเนี่ยทั้งหมดนี้พร้อมเปิดบ้านต้อนรับน้องๆและก็ทุกๆคนเลยนะฮะที่อยู่ในไลฟ์นี้นะฮะวันที่17และ18ตุลาคมนะฮะและต้องบอกเลยนะครับว่ามอรังสิตของเรานะฮะก็ยังมีกิจกรรมกันไปยาวๆเลยฮะจนถึงปีหน้านะฮะเดือนมีนาคม64นะฮะเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะฮะการอัปเดตกิจกรรมได้ในทุกๆเดือนนะฮะผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น www.rsu.ac.th นะฮะหรือว่า Facebook Fanpageเพจนี้แหละฮะรังสิตยูนิเวอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นครับใครยังไม่ได้คลิกไลค์ใครยังไม่ได้แชร์นะฮะเรื่องราวดีๆความประทับใจแบบนี้นะฮะรีบเลยฮะอย่ารอช้านะฮะและวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมประสบการณ์ดีๆด้วยกันในไลฟ์ครั้งนี้ Open House on Stream นะฮะครั้งหน้าจะมีอะไรยังไงต้องติดตามวันนี้พี่แชมป์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนาน